หุ้นเด่นของเราในวันนี้นะครับประจำวันที่26มกราคม2564นะวันนี้เราเลือก PTG มาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง PTG เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราก็เลือกเป็นหุ้นเด่นไปแล้ว1ทีแล้วก็ราคาขยับขึ้นมาคืออย่างแรกเลยเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเล่นในเรื่องของแบบทีม PTOR จะเข้าตลาดเพราะงั้นเนี่ย PTG นี่เป็นเป้าเลยเพราะว่าถ้าดูในแง่ valuation เนี่ย PTG เทรด PE ต่ำกว่านะครับแล้วก็ถ้าดูกำไรไตรมาสที่4เนี่ยเราเชื่อว่ากำไรของ PTG เนี่ยจะทำ new high นะครับโต 6% Q on Q โต 59% year on year นะครับเพราะว่าปริมาณขายน้ำมันเนี่ยก็ดีขึ้นค่าการตลาดหรือว่ากำไรของเขาที่จะได้เนี่ยว่าลิตรนึงเขาจะได้กี่บาทเนี่ยอันนี้สำคัญอันนี้เป็นหัวใจเลยใช่ก็ได้ประมาณบาท80ถึงบาท90ซึ่งถือว่าดีใช่ครับผมอาจจะมีการใช้น้ำมันแผ่วนิดหน่อยตอนปลายปีอ่ะช่วงปลายปีแต่ว่าตัว marketing margin เนี่ยค่าการตลาดที่ได้บาท80บาท90ต่อลิตรอันนี้ช่วยชดเชยได้ครับผมแล้วก็ธุรกิจนอนออยล์จริงไตรมาส4ก็ฟื้นขึ้นมานะครับ EBITDA ติดลบน้อยลงไตรมาสนี้ไตรมาส1เนี่ยเดือนมกราคมอาจจะมีผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่บ้างแต่ไม่หนักเท่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็นโยบายของภาครัฐเนี่ยที่สนับสนุนให้ใช้ไบโอดีเซลนะที่เปลี่ยนจากที่เปลี่ยนชื่อน้ำมันเนี่ยนะครับจากเดิมที่เป็นแบบ B10 เนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นดีเซลธรรมดาแล้วให้เปลี่ยนไอ้ดีเซลเดิมอ่ะเป็นดีเซล B7 แทนคือเหมือนให้คนสมมุติว่าไปบอกว่าดีเซลเนี่ยก็จะได้เป็น B10 นะคือเป็นการสนับสนุนให้ใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบวกกับ PTG ที่ทำธุรกิจไบโอดีเซลด้วยนะครับกำไร PTG เนี่ยต้องบอกว่าเราคาดว่าจะโตต่อเนื่องนะครับปีนี้จะโตอีก 11% ปีหน้าจะโตอีก 7% ซึ่งยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราเชื่อว่าธุรกิจนอนออยล์ของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นพวกร้านค้าปลีกหรือแม้แต่ที่เป็นการเซอร์วิสรถเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นในระยะถัดไปนะครับโดยรวมยังแนะนำซื้อนะครับสำหรับ PTG เป็นหุ้นเด่นราคาเป้าหมาย 24.50 นะครับถ้าดูแนวรับแนวต้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างดีมากนะครับไม่หลุดแนวรับ17บาทจะมีแนวต้านเนี่ยรอทดสอบคือ18บาทถึง18.50เลยนะครับโซนตรงนี้นะให้ไปเป็น2แนวเลยเอาไว้เป็นเทรดดิ้งไอเดียวันนี้นะครับวันนี้เราเลือกหุ้นเด่นเป็น PTG นะค่ะครับผม